สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องปณิธานปีใหม่เมื่อปีใหม่มาถึงเนี่ยคนจํานวนมากก็มักจะถือโอกาสที่จะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีนิสัยที่ดีกว่าเก่าคําว่าปณิธานปีใหม่หรือ New Year Resolution เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะครับเป็นเรื่องปกติที่คนทํากันอยู่ทั่วไปนะครับทั้งคนไทยหรือว่าคนทั่วโลกเนี่ยก็จะมีการตั้งเป้าหมายสาหรับตนเองเมื่อเริ่มต้นปีใหม่ ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาชีวิตพัฒนาวิธีคิดพัฒนาสิ่งต่างๆที่คิดว่ามันผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่ในปีที่ผ่านมาหรือแม้แต่มันดีอยู่แล้วอยากจะทําให้มันดีขึ้นในปีต่อๆไปนะครับก็จะมีการใช้โอกาสปีใหม่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่ามันอาจจะจําง่ายดีหรือว่ามันมันเป็นเวลาที่พิเศษมันจําง่ายนะครับอย่างไรก็ตามก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายที่ผู้คนส่วนใหญ่จะหลงทางแล้วก็สูญเสียแรงจูงใจในช่วงสองสาวันแรกหรือในช่วงสัปดาห์แรกของแต่ละปี หรือว่าบางคนก็ไปได้ประมาณสักเดือน2เดือนสาเดือนเต็มที่นะครับแล้วก็ลมเลิกไปมีน้อยเหลือเกินที่คนจะทําปณิธานปีใหม่ที่ตั้งต้นไว้ตั้งแต่เริ่มต้นปีเนี่ยไปได้ตลอดรอดฝั่งจนสําเร็จหรือว่าจนจบปีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่ทําได้ในแต่ละปีก็มีไม่ใช่น้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีแนวคิด5ข้อในการที่เราจะมีแรงจูงใจอยู่เสมอและสามารถบรรลุแผนปณิธานปีใหม่ของเราได้โดยที่ไม่ต้อง ล้มเลิกไปในระยะเวลาสั้นๆเหมือนคนส่วนใหญ่นะครับข้อที่1กําหนดเป้าหมายเฉพาะที่สามารถวัดผลได้นะวิธีหนึ่งในการเพิ่มโอกาสในการที่จะประสบความสําเร็จก็คือการกําหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็วัดผลได้สําหรับตัวคุณเองอย่างเช่นแทนที่จะตั้งใจว่าปีนี้จะออกกําลังกายให้มากขึ้นหรือว่าปีนี้จะออกกําลังกายแล้วนะก็ให้ตั้งเป้าหมายเป็นจะออกกําลังกาย30นาทีอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์อย่างนี้นะครับ ด้วยวิธีนี้คุณก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนวัดผลได้ในการออกกําลังกายหรือในเรื่องอื่นๆที่คุณจะเปลี่ยนแปลงนิสัยใน New Year Resolution ของคุณนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าคุณสมชายเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ประมาณสัก50,000บาทแทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าปีนี้จะจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยจ่ายหนี้เนี่ยให้หมดก็เปลี่ยนเป็นตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บเงิน6 0 0 0บาทในแต่ละเดือนเพื่อชําระหนี้บัตรเครดิตของเขา แล้วก็ตั้งงบประมาณแล้วก็จัดสรรเงินจํานวนน,นั้นออกมาแล้วก็แบ่งวิธีใช้จ่ายเงินจํานวนที่เหลือเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายถ้าทําวิธีนี้ภายในสิ้นปีไม่เพียงแต่ว่าจะชาระหนี้บัตรเครดิตได้หมดเท่านั้นแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะประหยัดเงินได้มากพอที่จะเหลือไปเที่ยวพักผ่อนปลายปีทริปเล็กๆได้อีกด้วยนะครับอันนี้คือการตั้งเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่วัดผลได้ต่อไปข้อที่สสร้างแผนการวางแผนไปล่วงหน้าสามารถช่วยให้คุณดําเนินการตามแผน ได้ง่ายทําให้สามารถยึดมั่นในปณิธานของคุณได้ง่ายขึ้นลองแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่จัดการได้มากขึ้นแล้วก็สร้างไทม์ไลน์สําหรับการทําแต่ละขั้นตอนให้ประสบความสําเร็จตัวอย่างเช่นคุณอํานวยต้องการเรียนภาษาใหม่ดังนั้นเขาจึงวางแผนการเรียนเป็นเวลา30นาทีในแต่ละวันนอกจากนี้เขายังลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะเรียนให้จบหนึ่งบทเรียนในแต่ละสัปดาห์โดยการทําแผนแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณอํานวยก็สามารถ ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและเริ่มมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาภายใน1ห,หรือ2ปีนะครับข้อที่3หาคนที่มีปณิธานความตั้งใจเหมือนก,นกันกับเรามารับรู้และร่วมทําไปด้วยกันนะครับอันนี้ดีมากเลยการที่มีใครสักคนหนึ่งที่ตกลงใจจะทําอะไรที่เหมือนกันหรือคล้ายกันกับเรานั้นสามารถเป็นแรงจูงใจที่ดีได้มากๆเลยนะครับลองค้นหาเพื่อนหาสมาชิกในครอบครัวหรือแม้แต่ชุมชนออนไลน์เป็นกลุ่มต่างๆที่จะสนับสนุน ตัวเราและช่วยให้เราติดตามความคืบหน้าของปณิธานได้นะครับอย่างเช่นสมควรมีเพื่อนชื่อสมศรีทั้งสองคนก็มีน้ําหนักเกินเล็กน้อยและก็สุขภาพไปตรวจสุขภาพประจําปีมาเมื่อปีที่แล้วก็รู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างต่างคนก็ต่างต้องการที่จะรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นเป็นพวกอาหารคลีนหรืออาหารลดน้ําหนักการควบคุมน้าหนักนะครับทั้งสองคนก็ตัดสินใจที่จะเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นพาร์ทเนอร์ในการที่จะรับผิดชอบตรวจสอบซึ่งกันและกันเป็นประจํา เพื่อติดตามความคืบหน้าและก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันด้วยการสนับสนุนกันแบบนี้สมควรและก็สมศีต่างก็สามารถยึดมั่นในปณิธานและก็บรรลุปเป้าหมายได้ง่ายขึ้นกว่าที่จะทําคนเดียวนะครับข้อที่4ให้รางวัลตัวเองการฉลองความสําเร็จแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นวิธีที่ดีในการสร้างแรงจูงใจตั้งเป้าหมายเล็กๆระหว่างทางเมื่อทําได้ก็ให้รางวัลตัวเองเมื่อไปถึงเป้าหมายนั้นนะครับ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีสมาธิและก็มีแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไปเพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่คุณตั้งไว้ตัวอ,อย่างเช่นคุณนิพนธ์ต้องการเลิกบุหรี่เขาตั้งเป้าหมายว่าจะไม่สูบบุหรี่เป็นเวลา1สัปดาห์ก่อนและเมื่อเขาบรรลุเป้าหมายนี้คือ1สัปดาห์เนี่ยไม่สูบบุหรี่เลยแม้แต่ตัวเดียวเขาก็ให้รางวัลตัวเองด้วยหนังสือเล่มใหม่หนึ่งเล่มแล้วก็สัปดาห์ต่อมาเมื่อเขายังไม่สูบบุหรี่เลยเขาก็ให้รางวัลตัวเองเป็น ไอศครีมถ้วยใหญ่นะครับที่อยากกินมานานแล้วจากนั้นเขาก็ยังคงทําเป้าหมายเล็กๆแต่ละสัปดาห์ไปเรื่อยๆและให้รางวัลตัวเองไปตลอดทางในที่สุดเขาก็มีโอกาสที่จะเลิกบุหรี่ได้สําเร็จนะครับข้อที่5คิดบวกและให้อภัยตัวเองสิ่งสําคัญคือต้องคิดบวกและก็ใจดีต่อตัวเองนะครับหากคุณพลาดพลัง้งหรือพ่ายแพ้ในการทํบปณิธานนะครับก็อย่าเพิ่งท้อถอยให้เตือนตัวเองถึงความก้าวหน้าและก็เดินหน้าต่อไป ตัวอย่างเช่นคุณทัศนัยต้องการเริ่มต้นนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงทุกวันแต่ว่าก็พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะจัดเวลาทําให้ได้แบบนั้นเนื่องจากตารางงานที่ยุ่งยากของเขานะครับอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ยอมแพ้และก็ไม่ยอมล้มเลิกด้วยแต่เขาเปลี่ยนเป้าหมายใหม่มาเป็นการนั่งสมาธิอย่างน้อย5นาทีในแต่ละวันแทนและเขายัางเตือนตัวเองไอ้อดทนและก็อย่าท้อแท้หากพลาดพลั้งไปสักวัน2วันด้วยการมองโลกในแง่ดีและไม่เข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปมีการให้อภัยตัวเองบ้าง คุณทัศนัยก็สามารถสร้างการฝึกสมาธิได้ทุกวันและก็เพิ่มเวลามากขึ้นไปเรื่อยๆได้ในที่สุดโดยสรุปคือการทําตามแผนปณิธานปีใหม่ของเราให้สําเร็จนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็เป็นไปได้ด้วยกรอบความคิดและกลยุทธ์ที่ถูกต้องด้วยการกําหนดเป้าหมายที่เฉพาะสามารถวัดผลได้สร้างแผนหาพันธมิตรที่มีความตั้งใจร่วมกันให้รางวัลตัวเองและก็คิดบวกและให้อภัยแก่ตัวเองบ้างคุณก็สามารถเพิ่มโอกาสของความสาเร็จ และทำการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงในปีใหม่ได้ในที่สุดครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการทำปณิธานปีใหม่ของพวกเรานะครับที่ตั้งเอาไว้นะครับขอบคุณมากนะครับก็ถ้าชอบเนื้อหาพวกนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับผมก็จะมีเนื้อหาดีๆมาฝากกันในโอกาสต่อไปขอบคุณมากครับ